สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเจมี่นะคะอารยาเพลย์เซตแวลูม1ค่ะเป็นเซตเริ่มแรกของพวกเราเลยก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะสำหรับนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มองหานะคะอุปกรณ์นะคะเริ่มต้นในการเล่นเซนเซอรี่นะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าอุปกรณ์ไม้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าจะทำให้ลูกเนี่ยเวลาหยิบจับเนี่ยเขาได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเขานะคะจะดีกว่าที่ใช้พลาสติกนะคะเราเลยจึงออกแบบค่ะอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์นะคะครอบคลุมให้กับลูกมากที่สุดนะคะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือจะมีตัวถาดนะคะซึ่งถาดนะคะก็จะมีความหนาและแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะแล้วเราเองเนี่ยก็คำนึงถึงนะคะในวัยรุ่น2เนี่ยว่าจะต้องมีความสูงนะคะสักนิดนึงสักประมาณ2อันนี้ 2.5 เซนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ลูกตักนะคะปึ๊บนะคะมันพวกข้าวหรือพวกแม่โอ้โหเรามีอันนี้เลยนะคะในเซนโอเชียนค่ะโอ้สวยมากๆเลยนี่ค่ะถาดนี่จะใหญ่ประมาณ30เซนนะคะเรียกว่าเล่นได้สนุกแน่นอนนะคะและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถใส่เข้าไปในนี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพื้นที่หรืออะไรเนี่ยคุณแม่สามารถยกไปถาดเดียวแล้วอยู่เลยนะคะในการตักก็นี่เลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะช้อนได้พอดีเลยนะคะค่ะก็เซตนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กนะคะพี่กวางแบบนี้นะคะ ให้เขาได้ฝึกนะคะจับนะคะโดยอยากจะเสริมนิดนึงว่าตัวถาดเนี่ยนะคะถ้าสังเกตว่ามีเราสั่งมาผลิตมีความหนาเนาะพี่กวางแล้วคุณภาพไม้ดีมากใช่สามารถโดนน้ำได้ใช่ไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่มีบวมไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแล้วอย่างเราเองเนี่ยในการรักษาดูแลก็สามารถใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยค่ะเช็ดนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวนานซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทำมาผลิตเป็นครั้งที่2แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะพี่กวางค่ะใช่ตอนแรกเราจะผลิตมาครั้งเดียวเนาะใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่นะคะหลายๆท่านที่ไม่ทำเสร็จแรกเราเลยผลิตมาเพิ่มนะคะแต่อยากที่บอกว่าถ้าดูอยู่เนี่ยอยากให้ซื้อเอาไว้เลยเพราะว่าเราพิจารณาแล้วแล้วผ่านการเล่นจากน้องอารยาและน้องเจมี่มาก่อนแล้วเป็นเซตที่ all time favorite เลยใช่แล้วก็อยากจะบอกเลยว่า2 อันนี้ที่โดนน้ำได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ใช่อันนี้โดนน้ำได้เลยนะคะไม่มีปัญหาตัวนี้นะคะเป็นตัวแก้วนะคะแก้วไม้แท้นะคะไม่ใช่ไม้อัดนะคะไม่ใช่ไม้อะไรที่โดนน้ำได้ไม่ใช่เลยอันนี้เราโดนน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาทำมานะคะมีช่องนะคะให้ลูกนะคะสามารถที่จะใช้นิ้วของเขานะคะแล้วฝึกเทนะคะตรงนี้ลองสาธิตให้ดูนะคะลูกนะคะก็จะใช้เทแบบนี้นะคะเทไปเทกลับนะคะน้องยาก็เล่นแล้วนะคะน้องเจมี่ก็เล่นแล้วคือเขาสามารถใช้มือขวาไปมือซ้ายมือซ้ายไปมือขวาได้อะลองไหมคะอารยามา stand here มาไหนไหนน้องยืนตรงนี้นะคะอะนี่นะอารยาลองทำดูอะเทพวกค่ะนี่พวก please พวก please พวกโอเคนี่นะคะฝึกแบบนี้นะคะยิ่งให้ลูกยิ่งใช้มือเทไปเทมาขนาดนี้นะคะมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งพัฒนากล้ามเนื้อนะคะทั้งมือนะคะและตาส่งไปยังสมองด้วยเพราะว่าแก้วของเราก็มีน้ำหนักด้วยนะคะพี่กวางแก้วที่น้ำหนักที่ฝึกเพราะว่านี่นะคะเขามีรูตรงนี้มันทำให้เขาจับได้สะดวกนะคะถ้ามันไม่มีรูมีช่องแบบนี้เนี่ยลูกก็ไม่ได้ฝึกในการที่ใช้กล้ามเนื้อตรงด้านฝ่ามือนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราออกแบบมาแล้วเราดูมาแล้วนะคะว่าใช้ได้ประโยชน์จริงๆแล้วน้องอารยาเนี่ยชอบมากนะคะน้องเจมี่ก็ชอบมากใช้ช่วยในการเล่นทั้งกับน้ำได้นะคะแบบเวทได้นะคะแล้วหยอดสีผสมอาหารนะคะเล่นได้หมดเลยนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็สำหรับตัวเซตนะคะอันเล็กๆแบบนี้ก็จะมีข้อควรระวังนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะสามารถที่จะเล่นได้แบบแห้งนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่นะคะนี่มีแค่แบบนี้นะคะมีหม้อนะคะที่ตักนะคะแล้วก็ตัวอักษรจะแนะนำให้เล่นแบบแห้งนะคะแล้วก็ข้อดีของมันนะคะคือว่ามันเล็กกระทัดรัดที่ว่าลูกสามารถที่จะปิดฝาหม้อเปิดปิดไ
เด็กๆ1ขวบนะคะชอบเล่นมากพี่กวางใช่เปิดปิดเปิดปิดนะคะหม้อนี่ชอบมากแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่ออกมาแบบเล็กๆแบบนี้เพราะว่าเขาจะได้ฝึกใช้ปลายนิ้วนะคะของเขานะคะในการที่หยิบจับแล้วก็ปิดเปิดนะคะแล้วก็มีหม้อเล็กเห็นไหมคะเนี่ยน้องเขาจะหยิบของเขาเองเล่นเองได้เลยนะคะนี่นี่แล้วก็มีจานให้นะคะแล้วก็ที่ตักแบบนี้ให้ด้วยนะคะเป็นชิ้นสั้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวอักษรผสมค่ะคำง่ายๆใช่ซึ่งตรงนี้ที่เราให้ไปคือเอชิงซ่าเลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะยังมีแท่งไม้แบบนี้แท่งไม้แบบนี้ไปทำอะไรคะค่ะอันนี้นะคะก็จะฝึกนะคะเขียนนะคะ writing skill เราแบบไม่ต้องโหนั่งเปลืองกระดาษให้เขียนนะคะ อันนี้จะเป็นฝึกของมันจะสตรีง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าใช้ตัวไม้นะคะฝึกเขียนนะคะตัว P ตัว E หรือจะใช้นะคะในการฝึกวาดบนเส้นแบบเขาเรียกว่าไม่มีฟิกไม่มีข้อจำกัดนะคะให้ลูกเราสามารถที่จะไล่ไปเลยนะคะเป็นตัวหดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะไล่ไปแบบนี้ได้เลยเล่นกับทรายก็ได้ค่ะกว้างนะคะใช่ค่ะนี่นะคะเรียกว่ามีครบเลยแล้วก็นำมาเป็นตัวเราในเซตนะคะเราก็จะมีเรียกว่าเป็นคาร์ดคำศัพท์นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถนำไปผสมคำได้นะคะรวมถึงเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะสมมติเรามีธีมใช่ไหมคะธีมนะคะต่างๆนะคะจะเป็นโอเชียนมิวสิกเราก็สามารถเอาคำมาประกอบกันนะคะแล้ววางให้ลูกเพื่อให้ลูกเกิดการผ่านตาเขาได้เรียนรู้คำนะคะจากการที่เล่นตรงนี้ไปด้วยค่ะก็สำหรับวัยรุ่นหนึ่งนะคะฝึกเรื่องภาษา fine motor skill นะคะแล้วก็ cognitive skill ด้วยได้ทุกๆอย่างค่ะผ่านการเล่น sensory ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ